ยประกันชีวิตถ้ากลับมาแล้วนะคะแหมเมื่อกี้เห็น SMS ของหลายๆคนบอกว่าผู้หญิงสวยคือผู้หญิงที่รั่วเออคนอ่ะชอบผู้หญิงนะรั่วฮาอย่างนี้เป็นต้นวันนั้นน่ะคุณอิมหนูอิมก้าวมหัศจรรย์มาที่รั่วจริงนะจริงๆๆแต่เขาก็มีเสน่ห์ในแบบของเขาอะไรอย่างเงี้ยแบบแต่เขาน่ารักอ่ะใช่ไงดูมีเสน่ห์ก็เป็นเสน่ห์ของเขาเนาะค่ะนี่คนนี้ส่งมาชมรายการของช่อง1 Workpoint บอกว่าชอบทุกรายการเลยแต่ส่วนตัวดิฉันเนี่ยชอบคนที่คุณไม่ต้องแบบสวยแบบพิมพ์นิยมก็ได้แต่ว่าคุณมั่นใจแล้วคุณก็รู้จักตัวเองดีรู้จักแต่งตัวรู้จักทำอะไรให้มันเหมาะสมกับตัวเองใช่แค่นั้นก็ดูสวยแล้วนะคือจริงคนทุกคนอ่ะสวยในแบบของตัวเองแค่เป็นตัวของตัวเองอ่ะก็คือมีเสน่ห์แล้วดิฉันว่าสิ่งนึงที่หลายๆคนขาดเป็นผู้หญิงไทยหลายๆคนค่ะก็คือว่าการไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักว่าเฮ้ยแบบเอาแค่ภายนอกเลยนะข้างนอกหุ่นเราเป็นอย่างนี้เราต้องใส่เสื้อผ้ายังไงอะไรเงี้ยไม่รู้คือบางคนอะไรฮิตก็จะใส่แบบเขาใส่ตามแต่ไม่รู้ว่าอะไรที่เหมาะกับตัวเองก็จะทำให้คุณไม่สวยได้ใช่จริงๆแล้วใส่อะไรที่มันดูเหมาะกับตัวเองอ่ะมันจะสวยมันจะทำให้เราดูดีขึ้นคริกตัวเองเนาะบางทีบางคนเนี่ยหุ่นไม่ต้องเพอร์เฟกต์นะใส่เสื้อผ้าสวยกว่าคนที่หุ่นเพอร์เฟกต์อีกเพราะว่ารู้ว่าตัวเองเหมาะกับแบบไหนเหมาะกับอะไรใช่นี่คนนี้ส่งมาว่าผู้หญิงที่ไม่แต่งหน้าเออผู้ชายหลายๆคนชอบผู้หญิงไม่แต่งหน้าเนาะชอบผู้หญิงสวยนะสดสวยนะสดเองติดตามแต่ถ้าสมมติว่าก็แต่งนิดนึงก็ได้โอ๊ยใจลายอ่ะไม่คือหมายถึงแต่งบางๆอะไรอย่างงี้ไม่โบ๊ะไปสดไม่ไหวใช่มั้ยถ้าสดไม่ไหวจริงๆทาแป้งเด็กปากไทยทีเอ็นดูเขาเห็นใจเขาดูเป็นห่วงเป็นห่วงอันนี้บอกว่าผู้หญิงสวยคือผู้หญิงที่นิสัยน่ารักดูกันที่นิสัยข้ามพ้นภายนอกแล้วนะคะอ่ะมากันที่ช่วงนี้บ้างนะคะธุรกิจกับอาจารย์ธัญวัฒน์ค่ะวันนี้มาต่อกันที่ร้านอีโภชนานะคะที่อยู่ยั้งยืนนานมาถึง50ปีแล้วนะคะมีเมนูไว้บริการมากมายเมนูที่เขาดังมากคือปูผัดผงกะหรี่ค่ะโอ้ยหิวเลยนะคะหรือว่ากุ้งผัดพริกเกลือไฮไลท์อยู่ที่ของหวานเผือกหิมะค่ะจะเป็นอย่างไรวันนี้ตามอาจารย์ธัญวัฒน์ไปชมกันเลยค่ะค่ะเราพาท่านผู้ชมมาพบกับร้านอาหารจีนแท้ๆดั้งเดิมที่อีเริ่มมาทำร้านอีโภชนาเมื่อไหร่ครับ50ปีได้50จุฬาทุกคณะรู้จักร้านอีหมดเพราะขายถูกอร่อยว่าติดเงินได้ด้วยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมและ AIS 3G 2100ยังประจำการอยู่ที่ร้านอีโภชนาร้านนี้เป็นร้านอาหารจีนแบบยุคดั้งเดิมเจ๊อีเจ้าของร้านทำตั้งแต่อายุ20กว่าตอนนี้ก็กำลังมอบให้น้องหนึ่งซึ่งเฟรชออกมาจากเรียกว่าลาออกจากบริษัทมาเลยเพื่อมาดูแลแทนคุณแม่เวลาพูดถึงอีนึกถึงอะไรครับคิดถึงอีเขาลูกค้ามา1ปูผัดผงกะหรี่2ผักกาเฉดต้องโทรมาวันนี้มีผักกาเฉดหรือเปล่ามีมาออส่งกระทะร้อนนี่นะ number 1เลยคนอื่นเทียบไม่ได้กุ้งผัดพริกเกลือกุ้งผัดพริกเกลือครับอร่อยมากครับฮะแล้วก็ปลากระพงนึ่งพริกมันนะร้านเอกเจ้าของดูเองทุกอย่างเจ๊อี74มานั่งทำเองเหรอครับทำค่ะนั่งสั่งเฮ้ยไม่เคยสั่งเลยถามลุงน้องร้านอาหารนะต้องคุมดีๆจุดเด่นของอีคืออะไรครับอย่างแรกเลยเนี่ยถ้ามาที่นี่ก็ต้องเน้นที่รสชาติอาหารเป็นหลักนะครับข้อดีของเราด้วยความที่เราไม่ได้ใหญ่มากฉะนั้นเนี่ยวัตถุดิบทุกอย่างเนี่ยเราผ่านตาคนที่ดูแลอย่างดีนะครับฉะนั้นทุกจานที่ออกมาเนี่ยเราก็เน้นตั้งแต่กุ๊กฉะนั้นเนี่ยของทุกอย่างทุกตัวเนี่ยเราแทบจะรู้สดต้องสดใหม่ใหม่เร็วครับอร่อยแล้วก็คุ้มราคาเ
ผักที่ผมชอบมากที่สุดเลยคือผักกระเฉดจะลองกินดูนะครับว่าเป็นยังไงอร่อยดีครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าผักกระเฉดอ่อนแล้วก็ผัดได้กลมกล่อมอันนี้เป็นแห่กึนอร่อยดีครับแต่ถ้ามีซอสศรีราชาจะดีกว่านี้จิ้มซอสจะอร่อยกว่าสำหรับคนที่ชอบเผ็ดข้อนี้มันจะหวานขนาดยังไม่ค่อยร้อนยังอร่อยท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับหนึ่งในเมนูที่ผมชอบเนี่ยคือกุ้งผัดพริกเกลือเรามาลองดูนะครับว่าถ้าผมจะกินของร้านอี้โภชนาเนี่ยจะอร่อยสมคำร่ำลือไหมผมได้ไปขอเจ๊อี้เนี่ยใส่กล่องกลับบ้านเลยนะครับวันหลังมาเนี่ยต้องสั่งเมนูนี้ด้วยนี่อะไรเนี่ยปูผัดผงกะหรี่ปูผัดผงกะหรี่แชมเปี้ยนของร้านอีโภชนาใช่ไหมครับใช่ค่ะลองดูซิว่าปูผงกะหรี่เป็นยังไงอาจารย์ปูผัดผงกะหรี่เป็นยังไงบ้างครับผมชอบนะฮะเพราะว่ามันไม่ข้นจนเกินไปบางร้านเนี่ยมันข้นจนเกินไปคือว่าเราไม่กินอย่างนี้เลยคือเรากินเนื้อปูอะไรเสร็จอย่างอื่นนี่เราไอ้นั่นเลยมันดูแล้วมันเลี่ยนอันนี้ไม่เลี่ยนผมไม่แปลกใจว่าทำไมปูผัดผงกะหรี่เนี่ยถึงเป็นพระเอกของร้านนี้นะฮะร้านบางร้านขนมหวานดังพอๆกับของคาวเช่นเดียวกับร้านอื่นๆอีโภชนามีของหวานที่ร้านอื่นไม่มีเรียกว่าเผือกหิมะผมจะลองบรรจงใส่ปากผมนะครับอร่อยครับข้างนอกกรอบนะฮะแล้วมีความเค็มข้างในมีความหวานลงตัวแบบเนียนและกลมกรอบจานนี้เท่าไหร่ครับ300ครับ300ผมแนะนำให้ทำจานเล็กกว่านี้ครับสักประมาณ100นึงแล้วมีไม่กี่ชิ้นครับผมเรียนท่านผู้ชมนะครับการทำอาหารขายปัจจุบันเขาเรียกว่า less is more ยิ่งทำน้อยๆเนี่ยยิ่งดีคุณนุ้ยสุจิราเนี่ยมาร้านนี้ประจำครับท่านผู้ชมครับเขาก็มากับแฟนเขาล่ะครับมากับครอบครัวมาครอบครัวเลยถ้าเขามา2คนทำไงอ่ะก็สั่งก็ปรากฏว่าแฟนคุณนุ้ยอ้วนเพราะร้านอีโภชนาเนี่ยครับไม่ใช่อ้วนเพราะร้านเขาเองนะครับใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะครับผมคิดว่าผักกระเฉดให้เยอะไปหน่อยควรจะให้น้อยๆกว่านี้แล้วก็ทำราคาถูกกว่านี้สักจานละ101เขากินไม่พอเขาสั่งอีกจานหนึ่งครับคำแนะนำผมคือทำแบบเมนูชุดเล็กหน่อยครับสำหรับคนที่มาไม่ใช่มาเฉพาะครอบครัวครับปัจจุบันนี้เนี่ยคนแยกออกมาไม่ได้อยู่ครอบครัวใหญ่นะฮะถ้ารอครอบครัวมาพร้อมหน้าพร้อมตาจะมาทีละครั้งยุคเจ๊อีเนี่ยเป็นยุคที่ว่าครอบครัวใหญ่เวลาคนมาก็มานั่งกันกินที่เยอะๆใช่ไหมยุคนั้นคู่แข่งขันไม่เยอะปัจจุบันคู่แข่งขันเนี่ยมากมายครับทำยังไงไม่เสียรสชาติทำยังไงให้คนเขาสั่งเราบ่อยๆอันนี้เป็นยุคที่คุณหนึ่งเนี่ยจะต้องคิดฝากร้านของคุณแม่ซึ่งปัจจุบันน้องหนึ่งลงมาทำแล้วอีโภชนาอยู่ที่ไหนติดต่อได้อย่างไรถ้าอยากได้ delivery เบอร์อะไรครับร้านอีโภชนานะครับอยู่ซอยจุฬา15ถนนพระราม4ตรงข้ามโรงแรมแมนดารินนะครับอยู่ตรง3ย่านหาไม่ยากนะครับเบอร์ติดต่อ022154220 0819156965นะครับพร้อมบริการ delivery นะครับหรือจะติดต่อช่องทาง Facebook อีโภชนาซีฟู้ดครับเอาละครับผมขอบคุณทั้ง2ท่านทั้งอีและน้องหนึ่งนะครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับรายการสวยเฉียบเนียบของเราเนี่ยครึ่งหนึ่งเรามีลักษณะเป็นรายการอาหารนะฮะในฐานะกรรมการเดอะดิสเมนูทองด้วยแล้วก็เป็นคนชอบทานอาหารด้วยท่านติดตามช่วงนี้ท่านไม่มีวันปากแห้งฮะวันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับกินหมดจานคือเรา3คนดูแล้ว
หโหยอาจารย์อะไรอาจารย์อาจารย์ทำไมทำอย่างนี้กับเราถึงขั้นที่อาจารย์เทวใช้มือเอางี้ดีกว่าแบบคือแซ่บเมื่อกี้อะไรนะกุ้งผัดพริกเกลือต้องสั่งปูผัดผงกะหรี่คือแบบกระทะร้อนๆที่อะไรอย่างเงี้ยไม่ให้เราไปอ่ะแล้วที่ตักที่ตักในร้านจีนเนี่ยจะต้องเป็นแบบกลมๆนะเขาไม่ได้ใช้ตะหลิวเหมือนบ้านเรานะคนมีจังหวะในการตัดสินใจค่ะดีอ่ะต้องไปนะคะอีกโฆษณาเนาะอยากกินทุกอย่างเลยนะคะเผื่อคิมมาค่ะยังไงเอาให้หมดไปเลยไปเลยพูดให้หมดเมนูเลยดีกว่าแนนก็ไม่เห็นแล้วมันแบบติดตาใช่ไปอีกโฆษณาเนาะโอเคสามยานนะคะใช่แล้วอ่ะเรามาถึงเรื่องชวนสวยกันบ้างนะคะวันนี้อ่านไปพบอันนี้เลยค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตสะดุดเพราะคันไม่หยุดจากเชื้อราพอเห็นแล้วนะก็รู้สึกว่าเฮ้ยผู้หญิงเราเนี่ยในรายการสวยชิปเนี้ยเป็นรายการผู้หญิงมันต้องมีบ้างหละบางคนวันก่อนเราเพิ่งพูดถึงเรื่องนี้ที่แบบว่ามีการติดเชื้อจากผ้าทำไมแบบสอดถึงขั้นตายได้แล้วคือเป็นเรื่องที่ผู้หญิงก็จะไปเล่าให้ใครฟังก็ไม่ได้ไม่ได้จะไปบอกร้านขยะก็เขินอีกใช่แล้วเรามีวิธีแก้ใช่ค่ะเรามีเรื่องของความมั่นใจของผู้หญิงมาฝากกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเฉพาะจุดของคุณผู้หญิงค่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะอ่านเจอในนิตยสารเขาบอกว่า 90% ของอาการคันบริเวณจุดซ่อนเร้นเนี่ยเป็นอาการเริ่มต้นว่าอาจจะเกิดจากการติดเชื้อราภายในช่องคลอดนะคะถึงมีอาการคันขึ้นมาเพียงแค่ถึงจะแบบคันเล็กน้อยเนี่ยเราก็ควรจะรีบรักษาเลยนะคะใช่ค่ะก็ถ้าเกิดผู้หญิงคนไหนนะคะที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะแล้วรู้สึกว่ามีอาการคันยุกยิกแบบนี้เนี่ยต้องรักษายังไงคะพี่บอลก็ง่ายมากเลยนะคะการรักษาที่ถูกวิธีเนี่ยต้องรักษาที่ต้นเหตุภายในค่ะโดยใช้ยาแบบยาฆ่าเชื้อราชนิดเม็ดเนี่ยสอดเข้าไปะนะคะแล้วก็เพื่อให้เห็นผลดียิ่งขึ้นเนี่ยนะคะควรใช้ร่วมกับยาฆ่าเชื้อราชนิดครีมทาภายนอกด้วยแค่นี้ค่ะความมั่นใจของผู้หญิงเราก็จะกลับคืนมานะคะจำไว้ค่ะคันภายนอกถึงแค่เล็กน้อยก็อย่านิ่งนอนใจนะคะควรรีบรักษาให้ถูกวิธีค่ะค่ะวันนี้เราก็เหมือนเป็นเคล็ดลับมาบอกเนอะเพราะบางคนจะให้ไปยืนอธิบายมันไม่ใช่เรื่องยืนขายยาอยู่มันก็ไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องที่จะมาพูดกันผู้หญิงเจอกันก็เมาเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่แบบอยู่ๆจะมาพูดไหมว่าเฮ้ยเธอฉันแบบคันภายในเพียงเล็กน้อยไม่มีใครได้ไงเราก็เลยเอามาเสนอเลยไม่ต้องถามไม่ต้องถามจะบอกให้นะจ๊ะเอาล่ะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะคะอย่างนี้เลย AIS ไทยประกันชีวิต Ready Mix ยำยำจัมโบ้ Gifferine LC with Plus A Tiffy Honda City รถดีและซาร่าค่ะแล้ววันนี้นะคะขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆนะคะจากชีรวัตรนะคะและเครื่องประดับสวยๆจาก Miss Pretty ด้วยค่ะใช่แล้วค่ะเอาล่ะวันนี้นะคะก็พักผ่อนนะคะวันนี้มันพุธแล้วนี่ใครจะไปอีกโฆษณาก็ไปอยากไปเลยแบบนี้เลยนะคะแต่นั่นอย่าไปคนเดียวเพราะว่ามันกับเยอะจานใหญ่นะอยากกินหลายอย่างไงใช่นะคะเอาล่ะค่ะรวมแก๊งกันไปเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ